สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2 especially ตั้งแต่ผ่านมาตอนบิ๊กตู่แล้วก็มาสอดคล้องกับนี้นะตอนนี้เหมือนกับทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเมืองขึ้นของเมืองจีนไปแล้วทุกอย่างก็จีนหมดนักท่องเที่ยวเราก็พึ่งพาแต่จีนอย่างเดียวจีนไม่มาโอ้โหประเทศไทยตายห่าโดยที่ไม่มองตลาดอื่นเลยไม่มองคนอื่นเลยจีนสินค้าก็จีนGood morning ครับพี่น้องชาวไทยไม่ได้เจอกันมาหลายวันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายนะครับวันนี้อ่ะเรามาเรียบเรียงข่าวดังๆในประเทศไทยนะข่าวที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือกางเกงช้างผมเนี่ยพูดมาตลอดนะในการที่ผมได้ไปเยี่ยมหลายประเทศนะผมได้ไปอเมริกาได้ไปนู่นไปนี่ก็เห็นความดังของกางเกงช้างเห็นมาหลายปีแล้วนะครับใน Amazon เองในที่ไหนเขาก็กางเกงช้างไปขายกันนะสิ่งที่เถียงกันตอนนี้ก็คือ2เรื่อง1อาจจะได้อ่านข่าวนะครับว่ามีคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเนี่ยลาออกกันทุกคนเลยที่เขาเดากันก็คือเหตุผลที่ลาออกก็เพราะว่ากางเกงช้างเนี่ยแหละนะคนชื่อดังๆนะหัวหน้าของบริษัทเสื้อผ้าไรอันก็ลาออกกันทั้งกวนเลยเพราะเขาบอกกางเกงช้างเป็นเหตุผลนี้คืออะไรก็คือทางรัฐบาลไทยนะถ้าผมเข้าใจถูกทางกระทรวงนึงเนี่ยจะได้จัดงานขึ้นมานะเพื่อให้คนมาใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดในโลกภายใน1นาทีนะด้วยความหวังก็จะเป็นข่าวดังทั่วโลกเพื่อจะโปรโมทกางเกงช้างที่ฟังมาเนี่ยคนในคณะกรรมการเนี่ยก็ไม่พอใจเยอะมากบอกว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ควรจะเอาภาษีคนไทยไปใช้นะครับเพื่อจะทำกิมมิคอย่างเงี้ยนะที่ให้คนมาใส่กางเกงช้างกันเยอะๆแต่ผมเชื่อนะทางฝ่ายกระทรวงที่เขาอยากคิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นวิธีทำข่าวนะวิธีทำข่าวนะ CNN Reuters หลายสื่อก็คงจะมาทำข่าววันนี้เพื่อจะได้โปรโมทกางเกงช้างแต่ที่บอกนะครับเป็นการเกี่ยงการตีกันวันนี้คือวิธีที่ใช้งบเงินภาษีคนไทยที่เหมาะสมที่สุดหรือเปล่าอันนี้ให้คนที่ดูตอบเข้ามากันเองก็แล้วกันนะว่าถูกต้องไหมคิดเห็นยังไงกับการที่รัฐบาลไทยจะเอาเงินคนไทยไปจัดกิจกรรมให้คนใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดในโลกเพื่อจะได้เป็นข่าวทั่วโลกอยากได้ยินนะครับอยากฟังความคิดเห็นของพวกคุณนะปัญหาที่สองกางเกงช้างตอนนี้ก็คือรัฐบาลไทยนะก็บอกว่าปัญหาของกางเกงช้างตอนนี้ขึ้นเอาละหนึ่งนะเราอยากโปรโมทกางเกงช้างแต่ปัญหาก็คือว่าเหมือนกับเราไปทำโฆษณาให้กับบริษัทในประเทศจีนที่เขาได้เอากางเกงช้างเราไปทำนะครับแล้วก็ส่งกลับเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วก็ส่งไปทั่วโลกเลยก็แปลว่าอะไรเอากางเกงช้างไปผลิตในเมืองจีนคนก็ทำมาหลายคนแล้วอุตสาหกรรมประเทศไทยได้อะไรล่ะอันนี้ผมมองสองจิตสองใจนะมันต้องแบ่งให้ถูกถ้าเราอยากโปรโมตนะประเทศไทยให้คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยเรื่องเกงช้างเป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเราอาจจะมองว่าไม่จำเป็นหรอกว่ามันผลิตที่ไหนนะขอให้มันผลิตแล้วมันก็ไปอยู่บนตัวของคนทั่วโลกให้เยอะนะครับแต่มันก็ให้เห็นอย่างนะเป็นสิ่งสะท้อนนะว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยเป็นประเทศที่ทำเสื้อผ้าแล้วส่งออกนะแต่วันนี้อุตสาหกรรมนี้ก็หายไปแล้วเพราะเราสู้นะครับราคาเมืองจีนไม่ได้แต่นี่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศไทยประเทศเดียวนะมันเป็นปัญหาทุกประเทศในโลกเนี้ย
สินค้าอะไรที่ต้อง mass produce ที่ต้องทำเยอะๆในราคาต่ำๆเนี่ยมันก็มาจากเมืองจีนหมดแต่รัฐบาลตอนนี้ก็ดูเหมือนเขาเดือดร้อนมากจะแก้ไขยังไงคำตอบคือมันแก้ไขไม่ได้นะครับงั้นเราต้องพยายามพิจารณาว่าเราจะเอาอันไหนหรืออยากให้เกงช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่คนทั่วโลกเขาได้เห็นว่านี่คือประเทศชาติคือประเทศไทยแต่เขาจะไปซื้อจากการผลิตจากประเทศไหนก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างไรประเทศไทยก็ได้ในการที่คนเขาจะรู้ว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีกำเนิดจากประเทศไทยหรือเราจะไปทะเลาะ กันเรื่องนี้แต่ถ้าจะทะเลาะ กันเรื่องว่าเมืองจีนนะเป็นคนที่ผลิตเกงช้างเราไปขายทั่วโลกเนี่ยเราต้องกลับมาดูอย่างบอกสะท้อนกับประเทศของชาติของเราเองว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลนี้คนเดียวนะทุกรัฐบาลเลยช่วยสนับสนุนให้ประเทศชาติเราเนี่ยมีอุตสาหกรรมที่ผลิตของแล้วส่งออกได้ในราคาที่เหมาะสมหรือถูกไหมอันนี้ก็พูดยากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะค่าแรงของคนไทยก็เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีที่เรามีก็ไม่พอนะที่จะไปสู้นะครับกับสิ่งพวกนี้วันนี้ประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเกงช้างของเราไปผลิตและขายทั่วโลกนะแต่ตอนนี้ TikTok เองนะครับ TikTok ของเมืองจีนเนี่ยได้นำสินค้าจีนมาขายในประเทศไทยเนี่ยเป็นหมื่นๆล้านเลยนะโดยที่อันเนี้ยถ้าเรามองให้ชัดเจนนะเพราะ TikTok เนี่ยได้ค่าธุรกิจ SME ได้ค่าธุรกิจนะOTOP ของประเทศไทยอย่างชัดเจนและนี่ก็ยังมีปัญหาเพราะว่าภาษีก็ไม่รู้จ่ายกันยังไงนะมันการซื้อมาขายไปอย่างชัดเจนทางเน็ตแต่ผมก็ไม่เห็นรัฐบาลไทยเนี่ยจะ take action หรือทำอะไรเกี่ยวกับ TikTok เลยอเมริกาเขารับไม่ได้แล้วนะที่ TikTok เข้ามาบุกรุกกับเศรษฐกิจเขาหลายประเทศครับเขาบอกว่า TikTok เป็นสิ่งอันตรายมากประเทศจีนตอนนี้ใช้แพลตฟอร์มพวกนี้เพื่อจะกระจายสินค้าของตัวเองไปทั่วโลกโดยที่ไม่นำผลประโยชน์จะเป็นเรื่องภาษีจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมจะเป็นเรื่องการสร้างให้กับประเทศที่ขายเลยแน่นอนผลประโยชน์ที่ได้ก็คือจากคนที่ซื้อนะครับเพราะเขามองว่าคนที่ซื้อเนี่ยก็จะได้ของที่ถูกของที่ถูกใจแต่ปัญหาคือว่าทุกทีที่คนไทยซื้อของบนทิกท็อกเนี่ยถ้าเป็นของจีนนะเงินนี่ส่งกลับไปประเทศจีนทันทีเลยนะไม่ได้กลับมาหมุนเวียนในประเทศไทยเลยก็คือเราก็คือเอาเงินเรากระจายกลับไปให้ประเทศชาติจีนเลยอันนี้ก็อยากฝากรัฐบาลนะผมไม่เคยเห็นรัฐบาลไทยพูดในเรื่องนี้เลยนะเรื่องประเทศจีนเนี่ยผมพูดอย่างเดียวครับรัชกาลที่4เราเนี่ยรัชกาลที่4นะถ้ามีบุญคุณกับประเทศไทยมากเพราะท่านเป็นกษัตริย์ที่ทำให้ประเทศชาติเราเนี่ยไม่ต้องกลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือของฝรั่งเศสเลยรัชกาลที่5ก็ทำต่อนะครับแต่วันนี้รัฐบาลไทยเนี่ย especially ตั้งแต่ผ่านมาตอนบิ๊กตู่แล้วก็มาสอดคล้องกับนี้นะตอนนี้เหมือนกับทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเมืองขึ้นของเมืองจีนไปแล้วทุกอย่างก็จีนหมดนักท่องเที่ยวเราก็พึ่งพาแต่จีนอย่างเดียวจีนไม่มาโอ้โหประเทศไทยตายห่าโดยที่ไม่มองตลาดอื่นเลยไม่มองคนอื่นเลยจีนสินค้าก็จีนถนนรัชดาตอนนี้กลายเป็นเมืองจีนไปแล้วผมก็มีออฟฟิศนะตรงตึกฟอรัมนะมองออกมาเมืองก็อยู่ปักกิ่งเลยผมไม่มีอะไรกีดกันคนจีนนะอย่าเข้าใจผมผิดนะผมไม่พูดเรื่องพวกนี้ผมอยากกีดกันหรืออะไรแต่ผมบอกว่ามันต้องตั้งนโยบายให้ชัดเจนเพื่อให้ประเทศไทยหรือคนไทยเนี่ยไม่กลายเป็นทาสหรือกลายเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนเราต้องระวังครับเพราะถ้าไปดูที่ลาวหรือไปดูที่แอฟริกานะผมไปแอฟริกามานะเวลาจีนเข้ามาเนี่ยเข้ามาอย่างเต็มที่เลยเขายกประเทศเข้ามาเลยวันนี้เราต้องมองให้ชัดเจนครับวันนี้เราเป็นพันธมิตรกับจีนได้เราพบกับเขาได้แต่เราไม่ควรจะเป็นขี้ข้าเขานี่คือความหมายของผมนะตอนนี้เราเสียเปรียบอย่างเยอะมากเรื่องอื่นๆนะครับที่ต้องดูกันอาทิตย์นี้ก็คือส
เศรษฐกิจตอนนี้แย่จริงตลาดหุ้นอาทิตย์นี้โหยังไม่มีแววเลยว่าจะโผล่หัวออกมาเงินต่างประเทศถอนออกกันชิบหายไว้พวกนะครับไม่รู้ยังไม่เห็นนโยบายอะไรเลยที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ชัดเจนก็มีพูดว่าเรื่องแจกเงินแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแจกไม่ได้แล้วนะผมว่านะคนไทยเองเนี่ยก็ต้องเคาะโต๊ะกันสักทีแล้วอะนะที่จะดึงนะครับเงินจากต่างประเทศเข้ามาเพราะประเทศไทยเราเข้าใจครับเรามันจำเป็นที่ต้องมีการเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาช่วยอุตสาหกรรมเราเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเราเราจะแนะนำรัฐบาล3นโยบายนะ 1. เรื่องวีซ่าให้ฝรั่งหรือคนต่างชาติมาทำงานในเมืองไทยได้เราควรจะเปิดโอกาสมากกว่านี้แล้วเขาไม่มาแย่งงานคนไทยเหรอครับคุณทอมเขาไม่มาแย่งหรอครับนะงานที่เขาอยากมาทำเนี่ยเราจะมาทำเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับที่เราจะมาต้องลำบากให้คนไทยไม่มีงานทำหรอกนะแต่เรื่องวีซ่าหรือเรื่องทำให้อำนวยความสะดวกให้บริษัทต่างชาติมาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยมันต้องดีกว่านี้ง่ายกว่านี้เรื่องวีซ่าเรื่องการเป็นเจ้าของบริษัทโอ้ยคุณทำขายชาติแล้วเพิ่งบอกว่าเมืองจีนมาซื้อประเทศเราผมไม่หมายความอย่างนั้นครับแบ่งกันให้ถูกนะเขาอยากมาลงทุนเขาอยากมาเปิดบริษัทที่นี่ก็ให้โอกาสเขานะไม่ต้องไปหลอกลวงมีนอมินีไม่ต้องไปอย่างงู้นอย่างนี้นะให้มันชัดเจนเพราะบริษัทต่างชาติเขาต้องการความชัดเจนท่านนายกเองเขาไปคุยกับ Google คุยกับ YouTube ไปเขาไม่มาหรอกครับถ้ากฎการลงทุนของประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงอยากให้มองนะอันนี้ผมเชื่อผมโดนด่าเช็ดเลยคุณเนี่ยไปอ่ะเอ๊ะคุณทอมเพิ่งบอกคนจีนมาซื้อประเทศเราผมอยากให้ลองมองเรื่องนึงนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับซื้อประเทศนะนะครับแต่เรื่องให้ต่างชาติมาลงทุนเรื่องที่ดินไม่รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแน่นอนไม่อยากให้คนไทยต้องมีปัญหาแต่ถ้าเราไปดูภูเก็ตวันนี้นะมันก็หลอกลวงกันอีกแล้วเพราะตอนนี้ภูเก็ตเองก็ฝรั่งมาลงทุนเยอะมากซื้อที่ดินเศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้นเพื่อให้รัฐบาลลองวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยก็เริ่มสุดท้ายนะครับที่ผมมองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีช่วยดึงเงินเข้ามาช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะตอนนี้เพื่อนบ้านเขาแย่งเราไปหมดแล้วครับเวียดนามออสเตรเลียไม่ใช่เวียดนามลาวเขมรก็คือพิจารณาเรื่องเปิดบ่อนเรื่องเปิดบ่อนนะครับเอาบ่อนมาลงได้ทีอย่างนะไม่รู้ดิผมก็มองอะไรง่ายๆนะเพราะผมไม่อยากคนไทยมันต้องตายกันแล้วตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่จริงนโยบายเรื่องบ่อนเนี่ยเอามันจริงจังทีได้ยังไงนะเพื่อนบ้านเขาเปิดกันเพียบเงินเราไหลออกไปไหลออกไปไหลออกไปเงินไม่เข้าประเทศชาติเลยทำสักทีได้ยังโอเคก็วันนี้นะครับไม่ได้คุยกันนานนะคิดถึงนะครับทุกคนขอทุกคนมีความสุขความสบายระวังเรื่อง PM 2.5 หน่อยนะเมื่อวานผมกับผู้ช่วยผมนิกไปตีกอล์ฟนะโอ้โหเหนื่อยเลยอากาศนี่แย่มากนะต้องใส่ช่วงนี้ต้องใส่หน้ากากถ้าตีกอล์ฟนะแย่จริงอากาศอันนี้ก็แก้ไขไม่ได้สักทีจะเป็นรัฐบาลนี้รัฐบาลนู้นรัฐบาลนั้นนะเผากันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เอาละวันนี้ขี้เกียจบ่นละบ่นมาเยอะละนะ